ถ้าแครี่เล่นแบบนี้ก็เดินตามแครี่เลยจบแครี่มันเล่นไม่เป็นแล้วแต่เดินตามเองแครี่มันเล่นฉลาดฉลาดหน่อยจะแพ้แล้วนะแครี่เอาไงเอาไงเอาไงเล่นเป็นไหมสอนไหมเล่นให้ดูไหมกลางไม่กันเอาไม่กันกลางเอาปล่อยแตกเอาดูดิแล้วมึงเดินไปไหนกันวะเนี่ยทั้งคู่เลยเนี่ยฮัลโหลโอเคมาคลิปนี้ผมขอพูดหน่อยเหตุทุกคนน่าจะได้เห็นจากต้นคลิปแล้วนะครับคือโดยปกติแล้วเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้เล่นหรอกแครี่เนี่ยถ้าผมเล่นแครี่ผมเล่นออฟเลนดีกว่าแต่ผมมั่นใจได้เลยว่าเกมนี้ผมแม่งเทพจะเป็นแครี่ที่ดีคนหนึ่งเลยผมสัญญาว่าคลิปนี้ผมจะพากด้วยอารมณ์สุนทรีแกไม่ชี้เดินจงกรมอยู่ริมตลิ่งช็อตแรกไม่มีอะไรครับผมเวฟชนผมก็เคลียร์คลิปตามปกติผมเห็นแล้วแหละว่ามีหน้าขึ้นไปเวทแบบแดงผมก็เลยติ๊กบอกให้การีมาดูแดงเราหน่อยคือต้นเกมเขาก็เล่นดีนะครับผมก็เห็นเขาไปตัดบัฟฝ่ายตรงข้ามอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมไม่รู้ว่าแต่มันกันไม่ได้แต่ก็ยังดีที่เราได้เฟิร์สบัตมาแถมได้บัฟมาอีกฝั่งนั้นก็ดูจะไม่นิ่งนอนใจเสียเฟิร์สบัตมาเขาก็คิดที่จะเอาป่าล่างให้หมดหลังจากที่ผมเคลียร์คลิปเสร็จแล้วผมก็เดินมาขู่นาคอสเพื่อให้มันเห็นว่าเอ้ยกูอยู่ตรงนี้นะไอตัวนี้มึงห้ามเอาหน้าอะไรเงี้ยนาคอสเลยไม่ได้คลิปตัวนี้ไปแถมยังได้ลิเลียมาเพิ่มอีกเนี่ยต้นเกมมันเล่นกันได้นะเว้ยแต่เดี๋ยวดูมันจะมีจุดเปลี่ยนเนี่ยช็อตนี้ผมก็มาเคลียร์คลิปเพราะว่าโรมเขาก็มาเดินกับแครี่ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมไม่ใช่แครี่ประเภทที่แบบว่าจะต้องพึ่งโรมตลอดเวลาเฮ้ยโรมมายืนกับกูดีเดินมาเดินกูหน่อยนี่ไม่ใช่นะคือโรมเนี่ยต้องมีหน้าที่เดินทำเกมทำให้คนทุกคนในทีมเนี่ยเล่นง่ายผมเองก็เข้าใจในจุดนี้นะครับดังนั้นผมจึงเซฟเพื่อรอทามมิ่งช็อตนี้เขามีไฟต์ตรงกลางกันผมก็เลยรีบวิ่งขึ้นมาเพื่อที่จะทำดาเมจถ้าถามว่าทำไมผมถึงไม่มาเลยก็แมปขวามันมืดนาคอสก็ยังไม่โผล่เดินไปกูอาจจะโดนดักก็ได้เข้าใจป่ะสรุปไฟต์นี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผมไม่มีได้ไม่มีเสียจากนั้นเวฟล่างก็ชนผมก็เลยมาเคลียร์คลิปตามปกติเนี่ยมีหน้าเลือดเขาน้อยเขาก็วาร์ปกลับไปเติมเลือดมันก็ถูกเลยครับเพราะว่าทามมิ่งมังกรจะเกิดกลับไปรีเซ็ตแล้วก็รอเล่นมังกรดีกว่าไฟนี้ยีน่าลงมาปิดพอดีถึงแม้ว่าเราจะเสียมังกรแต่เราก็ได้มาถึง3ถือว่าคุ้มเนี่ยผมก็กิ้งยิงสแปมดาเมจให้อยู่ห่างหลังจากไฟเมื่อกี้ทำให้นาคอสเจ็บมากยีน่าก็เลยเรียกผมให้ไปตัดบับบูโอเคแล้วก็ได้มาแต่ดูนี่แอบโอเคโอเคเขาอาจจะแบบกลัวป้อมแตกหรือว่าไม่มีคนรับคีปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เข้าใจได้เพราะว่าแบบไปรับเวฟใช่ป่ะช็อตนี้ผมก็เคลียร์คีปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยสังเกตว่าผมจะไม่ถลำลึกเข้าไปกลางแม่น้ำเลยเพราะว่าเวลาโดนแก๊งเนี่ยมันจะหนีเข้าป้อมได้ง่ายแล้วเมื่อกี้ก็เรียกฟิกเมดมาได้ด้วยถือว่าคุ้มจังหวะมีไฟผมก็มาเติมทุกไฟช็อตนี้คีล่ากับป่ามาคัดให้สวยทำให้ผมยิงป้อมล่างได้ง่ายๆเกมมันแบบดูสมูทมากเลยใช่ไหมแล้วมันจะมีปัญหาอะไรอีกอะมีคีปห้อยมาอยู่ตัวนึงมีหน้ากระดักพุ่มเผื่อมีคนมาซ้อนผมก็กิ้งยิงเคาะป้อมเท่าที่ทำได้แบบไม่ฝืนพอช็อตนี้เขาเริ่มมากันแล้วก็รู้ว่าโอเคอยู่ต่อก็คงไม่ได้อะไรก็เริ่มถอยกันทีนี้ยีน่าก็บอกให้ผมสลับเพื่อที่จะไปยิงป้อมบนแต่ดูนี่นะผมมาขึ้นมาอยู่ป้อมบนเรียบร้อยแล้วแต่มีหน้ายังอยู่ข้างล่างเนี่ยโอเคอาจจะรอไฟพร้อมเพื่อนนี้ผมเข้าใจถึงแม้ว่าผมจะโดนมูลาดกดแต่ว่าถึงยังไงถ้าป้อมล่างเล่นได้ผมก็โอเคช็อตนี้มูลาดเจ็บมากทำให้เขาต้องวาร์ปกลับบ้านแต่ดูโลมมันยังแยกดันอยู่เลยคือมันเป็นเรื่องที่ดีนะครับการแยกดันเนี่ยผมไม่ได้ตีอะไรเลยเพราะมันจะทำให้เวฟเราสวยแต่ว่ามันทับไลน์ออฟเลนไงขวาคือแบบมีหน้าไม่ยอมขึ้นมาสักทีจนปากกับออฟเลนต้องมาพาผมเอาป้อมทีนี้ก็ยาวเลยได้ยันป้อมในเลยครับผมก็กิ้งยิงคอป้อมไปเรื่อยๆเพราะว่ามียีน่าคอยค้ำไว้ให้อยู่จนผมตีป้อมนอกแตกจริงๆอยากจะได้ป้อมในมันด้วยแต่ว่าคาเฟนี่มากันทันผมก็เลยอ้าถอยก็ได้แต่ดูโลมกูแอบชอบยีน่าไปเนี่ยมีช็อตเนี้ยที่มันดูเริ่มเป็นทรงมาหน่อยก็คือมีหน้ามาค้ำให้มาเดินกรุ๊ป3ออฟเลนเราก็แยกไปทำเลนผมอุ่นใจได้ไม่นานขณะที่กำลังการป้อมกลางอยู่ดูมันแยกอีกแล้วในขณะที่เพื่อนกำลังโซนดาร์กนั้นโรมท่านนึงของผมกำลังไงตัดคีปป่าคือจริงๆมันควรจะได้ดาร์กตั้งนานแล้วเว้ยแต่ว่ามันไม่มีตัวโซนไงไอ้โรมผมแม่งก็แยกดันอย่างเดียวไม่รู้มันจะดันไปหาโคตรอะไรโคตรพ่อไงคือมันแยกจนป่าผมต้องแบบมาไปดันเองไปแก๊งกับเพื่อนไปพอป่าไปแยกได้ยันป้อมในแล้วทุกคนดูสิ่งนี้เออแก๊งคืออะไรเออไม่รู้จักหัวใจออฟเลนมันพลุ่งพล่านโอเคเริ่มเข้าล่องเข้าลอยแล้วช็อตนี้มีหน้าไปโซนพอเพื่อนเห็นว่ามีหน้าโดนเพื่อนก็รีบมาเลยนะไม่ใช่ไม่มานะไอตัวเนี้ยผมเห็นว่าเขากำลังจะเอาฟ้าผมก็เลยดึงรอเผื่อจะลาดได้กาลีก็คิดเหมือนผมก็เลยสาดอันติออกไปก่อนช็อตนี้ทำถูกแล้วครับแต่ว่าไม่ได้มาก็ถือว่าได้ลองเมื่อวานนี้ยีน่าเห็นว่าเขาเปิดดาร์กก็เลยว่าจะลองลาดดูแล้วดูสิ่งที่โลมผมทำไอ้สัตว์มันเคลียร์คลิปแล้วหลังจากนี้มันก็เริ่มโวยวายใส่ผมเลยครับทำไมไม่ไปเคลียร์คลิปเรื่องมึงเคลียร์คลิปกันทำไมเอาไอ้กูเป็นเดอะแฟตมั้งไอ้ที่กูจะวิ่งลงไปข้างล่างทำอะถ้าแครี่เล่นแบบนี้ก็เดินตามแครี่เลยจบจะเดินตามแครี่เลยจะเดินตามเองแครี่เล่นฉลาดฉลาดหน่อยมึงเป็นโลมมึงจะมาเดินตามกูดำควักแหละกูถามมึงหน่อยนะถ้ามึงดูคลิปนี้อยู่นะหน้าที่มึงไม่ใช่โซนให้กูเล่นเหรอเอาไงแครี่เอาไงไงดีครับเนี่ยช็อตนี้นะถ้าเขาไปยืนค้ำหน้าผมมาได้คิวด้วยซ้ำฟิกเขาก็มีแต่คลิปมันมาผมก็ต้องยิงเคลียร์คลิปมันก็ถูกไหมไงแซลลี่เล่นเป็นไหมสอนไหมเล่นให้ดูไหม
กลางไม่กันเอาไม่กันกลางเอาปล่อยแตกเอาตอนนี้นะนาคอสมันมาพร้อมดาร์กเลนล่างป้อมในมึงเลยนะเว้ยคือผมประกันป้อมเนี้ยมันก็ถูกแล้วแล้วยีน่าก็ไล่นาคอสให้ทำให้พวกผมเคลียร์ดาร์กได้สบายแล้วเราผมทำอะไรดูดิแล้วมึงเดินไปไหนกันวะเนี่ยทั้งคู่เลยเนี่ยฮัลโหลโอเคผมจะอธิบายช็อตนี้ออฟกับป่าวิ่งไปไล่ทีมเขาอยู่เลนล่างผมกับเมดน่าจะคิดเหมือนกันคือผมไม่ได้มากับเมดนะแต่ว่าช็อตเนี้ยมันควรที่จะตีกลางเพราะว่าอะไร1ถ้าข้างล่างได้คิวหรือชนะไฟท์อาจจะมีสิทธิ์ที่เดินไปจบล่างได้เลยหรืออาจจะดันป้อมกลางยาวไปก็ได้เพราะว่าระยะทางถ้าเทียบกับป้อมบนและป้อมกลางป้อมกลางมันไวกว่า2เนี่ยอย่างในกรณีนี้ยีน่าเสียท่าเรายังสามารถวิ่งไปรับคีล่าได้เผลอๆถ้ามันยังตามอยู่เราอาจไฟท์ต่อได้ด้วยเพราะมันไม่มีตัวล้วมผมแหละผมยืนยิงได้สบายเดินไปไหนกันอ่ะคุณพี่ครับเดินไปไหนดูดิดูเมกับแซรี่ดิเนี่ยท้าเล่นวิ่งหนีอ่ะหนีเข้าไปอ่ะมึงอยากหนีหนีเข้าไปอ่ะกูหนีกับมึงอ่ะหนีไปดิอ่ะหนีดิอ่ะหนีหนีเข้าไปนะมันต้องหนีได้แล้วก็ถอยมึงเห็นดาร์กใกล้เกิดไหมฝั่งนั้นมันก็เกิดกันครบทุกตัวแล้วเจ็บมานั่งแบกว่ะน่าเบื่อดูดิขนาดคีล่ายังรู้เลยเล่นโลมแยกทั้งเกมทีหลังก็กดออฟถูกต้องครับคีล่าเล่นโลมเขาให้โซนไม่ได้ให้แยกกูโซนแล้วแต่มันไม่มาไอ้ควายกูเรียกมาไม่รู้จะเรียกใครแล้วเนี่ยมันมากันไหมเนี่ยอ่ะดูดิเนี่ยอ่ะเนี่ยกูเรียกมามันมาไหมล่ะกูก็ยืนอยู่ข้างมึงอ่ะมึงโซนให้กูไหมอ่ะมึงโซนให้กูไหมไหนมึงพูดดิมึงโซนยังมีแต่เด็กเล่นไหนเหี้ยน่าเบื่อว่ะกดกับคอนต้นแล้วก็เจอแต่อย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยแล้วกูเล่นเนี่ยมีใครเล่นไหมล่ะครับดิอ๋อมาเดี๋ยวโยนให้เลยเสียเวลามีหน้าเขาเข้าไปคอผมก็ยิงเมดก็ยิงอันติผมอยากจะถามคุณพี่ว่ามึงตาบอดเลยอ่ะไม่แหกตาดูเหรอนาคอมันจะมาล้วงแหนคือทุกคนเขาเล่นเว้ยเขาตั้งใจเล่นที่สุดแล้วอ่ะเด็กแม่งก็อยากจะเล่นเล่นไม่เป็นก็อยากจะเล่นถ้าคุณพี่ได้มาดูคลิปผมนะครับผมขอฝากคำหนึ่งสั้นๆที่จริงใจขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับมันอาจจะยาวหน่อยผมอาจจะบ่นยาวหน่อยต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ขออภัยในคำหยาบโดยการที่ผมแบบเก็บอารมณ์ไม่อยู่คือเกมนี้ผมก็ค่อนข้างที่จะเดือดมากๆนะครับขอบคุณมากๆที่รับชมจนจบนะแบบว่าทนฟังจนจบนะบ๊ายบายไว้เจอกันในคลิปหน้า Have a good day นะครับบ๊ายบายเด้อ